สวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะมัมป้ากับกระตุ้นล้อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะมาเริ่มต้นกันที่ฉบับแรกกับเสี่ยไทยรัฐเอ้าวุฒิสภาเกม2012จะแข่งขันกันแล้วศึกชิงเก้าอี้ประธานสว.ไอ้พวกสว.เลือกตั้งแกรู้ไหมว่าพวกข้าเนี่ยเป็นประธานสว.มาแล้วถึง2ครั้งพวกแกน่ะอย่าหวังอย่าฝันไกลเลยเอ้าเชียร์เชียร์อ้าวพร้อมกันแล้วนะเข้าที่ระวัง1 2จิ๊ด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 ขอให้มีน้ำใจนักกีฬากันด้วยนะครับจิ๊ดจิ๊ดเกมนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะเจ้าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรตามต่อกันที่ Daily New กับการ์ตูนขาประจำโดยขู่เจ้าขานี่อ้วนเอ้ยนายรู้ไหมว่าประชาธิปัตย์เคยลือลั่นในอดีตที่ใช้กระดาษเปล่าแผ่นเดียวอภิปรายสัญชาติเตี่ยบรรหารมาแล้วนะแต่ซักฟอกกูคราวนี้ไม่ได้มีแต่กระดาษเปล่าแผ่นเดียวแน่ๆฝ่ายค้านคงขนหลักฐานมาเพียบสินะหื้อฝ่ายรัฐบาลคงขนเอาสอดอกเก้าที่มีอยู่หลายใบมาเพียบต่างหากละอ้วนเอ้ยวิ๊ดปิ้วเป็นกระตะแม่จะพร้อมนี่รู้ลึกอีกแล้วนะเจ้าค่ะเอาล่ะปิดท้ายกันที่ข่าวสดหนุนหนากับป้าแจ่มเจ้าค่ะนี่นี่พวกเราเมื่อวานเนี่ยนะผบ.ทบ.ตอบปัญหาไฟใต้กับพวกนักข่าวล่ะกระตากกระตากเป็นยังไงบ้างแหละหนุนหนากระตากอับอับน่ากลัวมากอ๊อบอ๊อบกระตากกระตากระเบิดเหรอกะลากระตากระเบิดอารมณ์มาเซ่อ๊อบอ๊อบเอ๊ะว้าใช่ยิ่งกว่าระเบิดอีกนะหืออารมณ์เสีย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 นาโมโหมันนาโมโหผู้ชายอะไรจูจูจูยังไม่ชินกันอีกหรืออย่างไรล่ะเจ้าคะเนี่ยเรื่องตอบปัญหาและระเบิดอารมณ์ใส่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของท่านและนะเจ้าคะ อย่าอารมณ์เสียบ่อยนะเจ้าคะเดี๋ยวจะหมดหลอกกันพอดีเอาละตอนนี้หม่อมป้ากับชายกลางก็ต้องเจรลีไปแล้วล่ะสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะ